นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสงสัยกรณีที่ผู้ต้องขังชาย4คนเสียชีวิตภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกและเบื้องต้นแพทย์สรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจเกิดจากไทรอยด์เป็นพิษว่าหากเสียชีวิตจากอาการไทรอยด์เป็นพิษก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันจึงคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอื่นมากกว่าจึงสั่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์อย่าทิ้งประเด็นการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆด้วยเนื่องจากเมื่อดูข้อมูลทางการวิชาการพบว่าไทรอยด์ไม่ใช่โรคที่จะทำให้เสียชีวิตได้ง่ายๆ